มาดูในเรื่องของกล้องกันดีกว่านะครับ Realme 7 Pro ก็ให้กล้องมาทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับความเด็ดสุดๆอยู่ที่64ล้านพิกเซลเป็นตัวหลักนะครับตัวที่2นะครับเป็น Ultra Wide นะครับ119องศาขนาด8ล้านพิกเซลตัวที่3นะครับเป็นเลนส์มาโครนะครับ2ล้านพิกเซลและสุดท้ายเป็นเลนส์ตัวของตาด้านหลังนะครับหรือ Depth Sensor พร้อมกับ LED Flash มาให้นะครับการจัดวางกล้องนั้นก็เป็นกรอบแบบนี้ดูดีใช้ได้นะครับแล้วก็มีกล้องหน้านะครับแบบ Punch Display มาให้นะครับอยู่ตรงนี้ความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลนะครับก็ถือว่าละเอียดค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับฟีเจอร์ของกล้องนะครับหลังจากที่เราได้ดูสเปคกันไปแล้วนะครับจุดเด่นมันก็คือมันสามารถที่จะถ่ายมุมกว้างได้นะครับแล้วก็ปรับเป็น1เท่า2เท่า5เท่านะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะลากซูมได้สูงสุดถึง10เท่าด้วยกันนะครับนี่ส่วนวิดีโอนะครับก็สามารถซูมได้สูงสุดถึง10เท่าเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยังมีโหมดเช่นนี่ครับวิดีโอเราสามารถกดปุ่มที่จะเป็นการถ่ายหลายหลังได้นะครับแล้วก็จะมีตัวของเอฟเฟกต์ต่างๆแต่ว่าพูดเลยว่าถ้าหลายหลังเราต้องกดก่อนถ่ายนะครับซึ่งในคลิปที่เราจะได้ดูนั้นจะไม่มีในส่วนของหลายหลังมาให้เพราะว่าผมไม่ได้กดนะครับนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันภาพสั่นไหวระหว่าง Max นะครับ Max ก็คือจะเป็นแบบที่เรียกได้ว่าสุดเลยนะครับเป็นแบบ60เฟรมเรทนะครับยังใช้ Beauty ได้อยู่นะครับแต่ถ้ากด Beauty ปุ๊บตัวของนี้จะตัดทันทีแล้วก็มีนี่ครับโหมดอีกโหมดนึงนั่นก็คือโหมดนี้ครับก็จะทำให้ภาพนั้นมุมกว้างขึ้นโดยใช้เลนส์ Wide นะครับเพียงแต่ว่าตัวของ Stabilizer แบบนี้มันจะเป็นแบบ30เฟรมเรทครับต่อมานะครับก็จะเป็นไนท์โหมดนะครับซึ่งสามารถหน่วงได้แล้วก็จะมีโหมดสำหรับใช้ขาตั้งกล้องได้ด้วยนะครับพร้อมกับเอฟเฟกต์ต่างๆแล้วก็ยังสามารถที่จะปรับความโบเก้แบบโหเนี่ยมันจะสามารถที่จะทำเป็นหน้าชั้นหลังเบอร์ได้นะครับตัวของสไตลิ่งโหมดนะฮะเนี่ยครับก็คือทำให้ฉากข้างหลังเนี่ยมันดูแบบหายไปเลยนะฮะเหมาะกับการถ่ายล่าช้างแล้วก็มีโหมดนี้ครับโหมดโปรซึ่งเราสามารถที่จะปรับค่า ISO อะไรต่างได้แต่โหมดโปรนั้นจะไม่สามารถใช้กับเลนส์มุมกว้างได้แต่ถ้าเป็น AI เราสามารถใช้กับเลนส์มุมกว้างได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับก็คือ Portrait นะครับ Portrait ก็คือจะเป็นเรื่องของการละลายหลังกับบุคคลนะครับเดี๋ยวย้อนกลับมาที่โหมดกล้องธรรมดานิดนึงจะมี AI ครับก็คือ Laser Color ซึ่งสามารถที่จะเพิ่มสีสันให้สดใสมากขึ้นนอกจากนี้นะครับในส่วนของ64ล้านพิกเซลก็ยังมีมาให้แล้วก็ยังมีโหมดต่างๆมาให้ค่อนข้างครบนะครับไม่ว่าจะเป็น Time Snap Scan Ultra Macro Ultra Macro เป็นยังไงนี่ครับสแกนเนี่ยแบบนี้เลย2จนเห็นนะครับยิ่งกว่า2พระแล้วก็ยังมี Slow Mo นะครับ240เฟรมเรทมีตัวของ Expert แล้วก็มี Panorama นะครับพร้อมกับ Google Lens แล้วก็โหมด Movie ซึ่งโหมด Movie นั้นก็คือการปรับแบบวิดีโอแมนนวลนั่นเองโดยวิดีโอมูฟวี่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราสามารถปรับค่า EV โฟกัสนะครับแล้วก็รวมไปถึงการปรับไวท์บาลานซ์ชัตเตอร์สปีด ISO แล้วก็เรื่องถึงระบบการสั่นอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถเปิดปิดได้พร้อมกับเปิดแฟลชแล้วก็เปิดกริปได้นะครับพร้อมกับนี่ครับสามารถทำให้มันหายไปได้ในโหมดนี้ยังสามารถถ่ายวายได้นะครับหลายยี่ห้อจะต้องปรับปรุงด่วนนะฮะคือตอนนี้เรมีสามารถทำได้แล้วนะครับในเรื่องของมุมกว้างนั่นเองครับส่วนรูปเล่นของกล้องหน้านั้นก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับนั่นก็คือ1เราสามารถถ่ายวิวได้นะครับแล้วก็สามารถปรับบิวตี้ในแบบ AI ได้2มันก็ขึ้นก็ยังถ่ายได้ปรับบิวตี้ได้แบบเป็นส่วนๆเลยนะครับอันนี้ก็คือจะเพิ่มจากกล้องหน้าปกติส่วนกล้องหน้าปกติก็ปรับบิวตี้ได้เหมือนกันพอเทสล่ะพาเทนก็ปรับได้นะครับแล้วมีเอฟเฟกต์ให้เลือกเช่นเดียวกันนะครับส่วนมอนั้นก็จะเหลือแค่นี้ครับสโลโมตัวของพาโนรามาและก็ไทม์สแลปนะครับเห็นแบบนี้แล้วเราไปดูกันดีกว่านะครับอ้อลืมบอกไปมันถ่ายละลายหลังด้วยกล้องหน้าแบบนี้นะครับได้เหมือนกันซึ่งผมไม่ได้กดเช่นเดียวกันนะครับแล้ววิดีโอมาจะเป็นอย่างไรรับชมกันกับตัวอย่าง
ที่จะเห็นต่อไปนี้ครับในเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับอันนี้ใช้เลนส์กว้างสุดนะครับจะไม่สามารถที่จะซูมเข้าไปได้เลยสักระยะเดียวแต่พอเราเลือกเป็น1เท่านะครับเราสามารถที่จะซูมได้แบบนี้ครับปุ่มนี้เป็น2เท่านะครับ5เท่านะครับและสามารถที่จะซูมได้ไกลที่สุดนะครับถึง10เท่าแบบนี้ครับวิดีโอด้วยกล้องหน้าของทาง Realme 7 Pro นะฮะอันนี้ไม่ได้เป็นแบบรายหลังแล้วก็เป็นภาพกลางวันครับแต่อาจจะดูเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าสภาพแสงนั้นค่อนข้างที่จะเยอะเอาเรื่องมากๆเลยทีเดียวครับทดลองในการถ่ายวิดีโอนะครับด้วย Realme 7 Pro นะครับอันนี้เป็นสภาพแสงน้อยผมเปิดโหมดละลายหลังเลยนะครับสภาพแสงเนี่ยก็เป็นอย่างที่คุณเห็นนะครับแสงมันก็จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็บรรยากาศก็คือฝนจะตกเช่นบรรยากาศนี้ก็ดูแล้วมันก็โอเคนะครับข้ามมาก็ถือว่าสวยงามดีไปได้